สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนสวัสดีค่ะกลับมาพบกับพี่เล็กอีกเช่นเคยนะคะเป็นธรรมเนียมนะคะของสิ้นปีพี่เล็กจะมาคุยเรื่องของการแลกเงินเก็งกำไรนะคะปีนี้มาช้าหน่อยนะคะปีที่แล้วนี่รู้สึกจะลงโพสต์กันประมาณช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะวันนี้ก็ยังถือว่าไม่สายไปนะคะสำหรับเพื่อนเพื่อนที่ตามพี่เล็กมันก็จะมีหลายกลุ่มนะคะกลุ่มที่ตามพี่เล็กจากการแลกเงินเนี่ยก็มีคือพี่เล็กไม่ได้คุยเรื่องนี้บ่อยนะคะแต่พี่เล็กมีเพลย์ลิสต์นะคะให้ความรู้ไว้อยู่ว่าถ้าเกิดเพื่อนๆที่ต้องการที่จะเริ่มต้นในการแลกเงินเก็งกำไรเนี่ยควรที่จะรู้อะไรบ้างนะคะอันนี้ถ้าเพื่อนๆอยากจะรู้เข้าไปดูในเพลย์ลิสต์แลกเงินเก็งกำไรนะคะทีนี้ที่วันนี้เนี่ยที่จะคุยก็คือในเรื่องของเงินสกุลไหนที่น่าตามนะคะวันนี้เนี่ยพี่เล็กขอหยิบยกแฟนคลับท่านหนึ่งนะคะเป็นรุ่นพี่ที่นะคะมีกำไรจากการแลกเงินเนี่ยช่วง1ปีที่ผ่านมาเนี่ยตลอดนะคะโดยค่าเงินที่พี่ขอตามเนี่ยค่าเงินนั้นคือเงินโครนคือเงินของประเทศนอร์เวย์นั่นเองซึ่งปีนี้ถ้าจะให้พี่แนะนำนะคะให้เพื่อนๆโฟกัสที่เงินโครนนะคะคือส่วนตัวเนี่ยพี่อยู่ที่ประเทศนอร์เวย์แล้วก็พี่ก็ตามค่าเงินโครนเนี่ยทุกวันนะคะเพราะว่าเราส่งเงินกลับบ้านเป็นประจำทุกเดือนอยู่แล้วแล้วก็เราก็ทำมาเริ่มทำมาค้าขายด้วยนะคะคือขายอาหารนะคะก็จะเริ่มมาสนใจเกี่ยวกับเรื่องของค่าเงินข่าวต่างๆที่มันมีผลต่อค่าเงินต่อเศรษฐกิจของนอร์เวย์เพิ่มมากขึ้นนะคะในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยค่าเงินนอร์เวย์เนี่ยลงสุดน่าจะอยู่ที่ประมาณ 3.1 นะคะแล้วก็ขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ 3.5 นะคะเพราะฉะนั้นปีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากจะแลกเงินสักตัวหนึ่งไว้ทำกำไรนะคะพี่แนะนำเงินโครนก็คือให้เขาลงไปอยู่ที่ประมาณ 3.1 นะคะก็ให้แลกเก็บไว้ข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือของธนบัตรเงินนอร์เวย์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นฉบับละ100 200 500หรือ1,000มูลค่าเนี่ยเท่ากันแต่ถ้ายกตัวอย่างเช่นยูโรหรือว่าดอลลาร์เนี่ยธนบัตรเขาจะถูกแบ่งเป็นเรทนะคะ10ดอลลาร์20ดอลลาร์50 100อย่างเงี้ยมูลค่ามันจะไม่เท่ากันนะคะมากก็ได้มากน้อยก็ค่ามันก็น้อยอย่างเงี้ยค่ะทีเนี้ยนั่นแหละคือสิ่งที่มันทำให้เกิดความต่างนะคะเงินโครนเนี่ยธนบัตรฉบับไหนก็มูลค่าเท่ากันนะคะก็ให้เพื่อนๆลองมาตามค่าเงินโครนดูทีนี้การเริ่มต้นเนี่ยเพื่อนๆต้องตามค่าเงินก่อนอย่าเพิ่งถ้าเกิดว่าใครตามมาแล้วเนี่ยก็โอเคแต่ถ้าเกิดว่าจะตามเนี่ยก็ดูค่าเงินก่อนสักอย่างน้อยก็2เดือนอย่างวันพรุ่งเนี้ยก็เริ่มเลยจดค่าเงินโครนเนี้ยเงินโครนซื้อเท่าไหร่ขายเท่าไหร่จดไว้นะคะจดสักประมาณเดือน2เดือนเราจะได้เห็นว่าอ๋อต่ำสุดมันอยู่เท่านี้นะสูงสุดมันขึ้นไปเท่านี้นะอะไรเงี้ยอย่างเช่นไม่ใช่เปิดพรวดมามันอยู่ 3.6 ไปซื้อเลยอย่างเงี้ยซึ่งเราไม่มีข้อมูลมาก่อนเฮ้ย 3.6 นี่มันแพงนะเว้ยอย่างเงี้ยค่ะคุณจะต้องซื้อที่ประมาณ 3.1 หรือ 3.2 อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นต้องมีข้อมูลในมือนะคะทีนี้สำหรับคนที่ไม่เคยทำเลยพี่หนูจะทำยังไงพี่มีไลน์กลุ่มไหมสอนไหมพี่ไม่มีนะคะให้ตามในนี้ตามในที่ Facebook ที่เดียวแล้วก็พี่มีคลิปที่บอกว่าอยู่ว่าการเริ่มต้นการแลกเงินเก็งกำไรเนี่ยต้องทำอะไรพี่ไม่พูดซ้ำเนาะให้เพื่อนๆ เนี่ยเข้าไปดูในคลิปนั้นได้พี่พูดละเอียดอยู่นะคะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ย้ำก็คือการแลกเงินเก็งกำไรเนี่ยเพื่อนๆต้องใช้เงินเย็นนะจ๊ะไม่ใช่ว่าเงินเดือนของเราออกมาแล้วเงินเดือนนี้ต้องจ่ายค่าเช่าจ่ายค่าผ่อนรถมือถือไม่ได้จะต้องเป็นเงินเย็นเป็นเงินที่แบบว่าไม่ได้ใช้แล้วเป็นเงินเก็บแล้วนะคะเพราะว่าค่าเงินเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นทุกวันนะมันไม่ได้ขึ้นแบบวันหนึ่ง50 สตางค์เงี้ยมันไม่ใช่มันขึ้นเล็กนิดหน่อยบางทีเราแลกไว้เราต้องรอถึง2เดือน3เดือนเราถึงจะแลกได้คืนแล้วถ้าเกิดว่ามันเงินไม่เย็นน่ะเพื่อนๆก็ต้องรีบไปแลกคืนถูกไหมคะอย่างสมมติเพื่อนๆไปแลกมาเงินโครน1โครน3เพื่อนๆไปซื้อมา 3.2 อย่างเงี้ยแต่ว่าเผอิญมันไม่ใช่เงินเย็นมันเป็นเงินร้อนที่เราต้องไปจ่ายค่าใช้จ่ายเงินแล้วยังไม่ได้กำไรเลยต้องไปแลกคืนมันจะขาดทุนนะคะเพราะฉะนั้นต้องเป็นเงินเย็นนะคะอันนี้คร่าวๆว่าเพื่อนๆคอมเมนต์มาเยอะมากบอกพี่เอาสกุลไหนดี
ตามเงินโครนพี่ก็ตามเงินพี่ก็ไม่ตามเงินสกุลอื่นละตามเงินโครนเพราะเราอยู่นอร์เวย์เราใช้เงินโครนนะคะมันจะรู้กว่าเงินสกุลอื่นนะคะสุดท้ายนี้ก็อย่างที่บอกนะคะต้องการความรู้เบื้องต้นในการแลกเงินกำไรก็เข้าไปในเพจเลสแลกเงินเก็งกำไรแล้วเดี๋ยวพี่ก็จะมาคุยเรื่องนี้บ่อยๆขึ้นนะคะรับปากว่าจะมาคุยเรื่องนี้บ่อยๆมากขึ้นนะคะสุดท้ายนี้ก็ขอให้ปีใหม่นี้เป็นปีที่ร่ำรวยเฮงๆปังๆสำหรับทุกคนที่สำคัญก็สุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนนะคะแล้วก็กลับมาพบกับเลขใหม่นะคะคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ